สวัสดีเช้าว,วันพุทธที่8พฤศจิกายนค่ะคุณเคนกรฟฟินเตือนนักลงทุนโลกต้องเฝ้ามองและลงทุนในจีนเพื่อรับโอกาสจากนวัตกรรมและการเติบโตในภูมิภาคนักลงทุนระดับตำนานผู้ก่อตั้งบริษัทเฮดฟันยักษ์ใหญ่ซิาเดลซึ่งกำลังขยายกิจการในจีนโดยได้รับใบอนุญ,ญาต QFII ลงทุนหุ้นจีนออนชอได้ตั้งแต่กลางปีกล่าวที่งานสัมมนา Global Financial Leaders Investment Summit ในฮ่องกงว่า อินโนเวชันเกิดนอกสหรัฐมากขึ้นเ,เรื่อยๆเทียบกับเมื่อ50ปีก่อนทั้งนี้ค่ะจีนมีความได้ปเปรียบในการแข่งขันรายด้านเช่นเทคโนโลยีโซล่าและ e ีวีคุณกิฟเฟนเตือนความเสี่ยงจากดีกอ a บอลไเซชันคือตัวแปรซึ่งอาจสร้างผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่องเงินเฟ้อห่วงโซ่อุปทานและนโยบายการเงินนอกจากนี้เขาคาดว่าเศรษฐกิจสหรัฐจะชะลอตัวกลางปีหน้าเพราะดอกเบี้ยสูงทวง private sector ขณะรัฐบาลใช้ใจ่ายมือเติบดันยอดขาดดุลงบประมาณพุ่งและเป็นการดึงเงินอนาคตมาใช้ใจ่ายในปัจจุบันสภาพคล่องกับสู่ตลาดการเงินโลกมากยิ่งขึ้นเมื่อเฟดโ s สระดับราคาหุ้นจีนรวมถึงหุ้นกู้ถูกดีน่าสนใจหลังเผชิญสารพัดวิกฤตผ่านแบร์มาร์เก็ตอันแสนทรมานรายได้และกำไรบริษัทมีแนวโน้มฟื้นตัวตามเศรษฐกิจจีนในช่วง Earl y Recovery ที่เงินเฟ้อยังต่ำมากดอกเบี้ยก็คงต่ำต่อไปอีกนาน ปัจจัยสุดท้ายค่ะที่กดดันสินทรัพย์จีนเอาไว้น่าจะเป็นการเมืองระหว่างประเทศแต่สถานการณ์ล่าสุดดูเหมือนเข้าทางจีนเห็นได้จากสหรัฐค่อนข้างกระตือรือร้นดำเนินกระบวนการ de-escalation ลดความตึงเครียดร,ระหว่างกันซื้อถั่วรั่ว,ว,วแต่คุมสัดส่วนให้เหมาะสมกับ k t ทีไชน่าเค h แและ k t ทีชนบอลค่ะส่วนประเด็นอื่นๆพูดคุยกันในรายการเช้า US Treasury ลกลับไป i ิน e r t ต d มากขึ้น ปริเสชนเทรดตลาดเล่นอีกถดถอยจริงหรือและราคาน้ํามันร่วงหนักออยล์เอนเนอร์จีจะเอาอย่างไรมาดูการเคลื่องไอวตลาดหุ้นเมื่อวานกันค่ะเซตอินเด็กปิดไปที่1,408.30ลบ0.63เเมูลค่าการซื้อขาย39,372ล้านบาทโดยตลาดหุ้นไทยอยู่ในภาพพักฐานระยะสัน้นสอดค้องตลาดภูดมิภาคหลังจากบวกรับข่าวเฟดคงดอกเบี้ยไปแล้วและอย่างไรปัจจัยใหม่เข้ามาหนุนส่งผลให้มีแรงขายทำกำไร รวมทั้งถูกกดดันจากการปรับขึ้นของบอลยูอีกครั้งส่วนดนฝั่งของตราสารหน,นี้มีมูลค่าการซื้อขายรวมทั้งวันอยู่ที่18,737ล้านบาทและยูพันธบัตรอายุ5ปีปิดที่2 8 1ปอร์เไม่มีการเปลี่ยนแปลงจากเมื่อวานส่วนดนฝั่งของค่าเงินบาทปิดตลาดเย็นวันนี้ที่35บาท54สตางค์ต่อดอลลาร์สหรัฐโดยเงินบาทปรับตัวอ่อนค่าเล็กน้อยจากเปิดตลาดเช้าเคลื่อนไหวไปในทิศทางเดียวกับค่าเงินในภูมิภาคยังไม่มีปัจจัยใหม่เข้ามา ส่วนในฝั่งของเอเชียนิกิตรัสหุ้นโตเกียวปิดร่วงลงเนื่องจากนักลงทุนขายหุ้นเพื่อทํากําไรหลังจากดัชนีปิดบวกสีวันทําการติดต่อกันก่อนหน้านี้ขณะที่นักลงทุนกังวลเกี่ยวกับอัตราดอกเบีย้ยที่ระดับสูงในสหรัฐและการปรับตัวลงของดัชนีดาวโจนส์ฟิวเจอร์นิกิปิดไปที่3 2 2 7 1 8 2จุดลบ1.3เปอร์เซ็นต์ ส่วนเซี่ยงไฮ้คอมบสิทธ์ตลาดหุ้นจีนปิดลบค่ะหลังจากจีนเปิดเผยยอดส่งออกลดลงติดต่อกันเป็นเวลา6เดือนอันเนื่องมาจากการชะลอตัวของอุปสงค์สินค้าจีนในตลาดโลกเซี่ยงไฮ้คอมบสิทธ์ปิดที่3 0 5 7 2 7จุดอลบเปอร์เซ็นต์ค่ะส่วนฝัลงของดาวโจนส์ตลาดหุ้นนิวยอร์กปิดบวกในวันอังคารขณะที่ S&P 500นและ n a สต a q กปิดในแดนบวกติดต่อกันยาวนานที่สุดในรอบ2ปีเนื่องจากการชะลอตัวของอัตราผลตอแบแทนพันธบัตรสหรัฐเป็นปจนัจจ ขณะที่นักลงทุนจับตาการแสดงความเห็นของเจ้าหน้าที่เฟดเพื่อหาสัญญาณที่ชัดเจนมากขึ้นเกี่ยวกับทิศทางอัตราดอ,อกเบีย้ยดาวโจนส์ปิดที่34,152.60จุดบวก0.17%เอสแอนด์พี500ปิดที่4,378.38จุดบวก0.28%และนแอสแดกปิดที่13,639.86จุดบวก0.90%ค่ะ ส่วนฝังของตลาดหุ้นยุโรปปิดด้วยลงในวันอังคารโดยถูกกดดันจากการร่วงลงของตลาดหุ้นโปรตุเกสหลังจากนายกรัฐมนตรีคุณอันโตนิโอคาสตาลาออกจากตำแหน่งเนื่องจากมีการสอบสวนข้อกล่าวหาเรื่องการกระทําผิดในการจัดการโครงการเหมืองแร่ว,วิเทียมและไฮโดเจนในประเทศ CC40 ปิดที่6 9 8 6 2 3จุดลบ0.39ิดที่15,152.64จุด และฟุซี่ร้อยปิดที่7,410.04ลบ0.10%ค่ะส่วนค่าเงินดอลลาร์สหรัฐแข็งค่าเมื่อเทียบกับสก,กุลหลักหลักหลังจากเจ้าหน้าที่เฟดได้สนับสนุนให้เฟดเดินหน้าปรับขึ้นอัตราดอ,อกเบีย้ยเพื่อสกัดเงินเฟ้อขณะที่นักลงทุนจับตาทวยแถลงของคุณจอร์โรมพาวเวลประธานเฟดเพื่อหาสัญญาณที่ชัดเจนมากขึ้นเกี่ยวกับทิศทางอัตราดอ,อกเบีย้ยทางฝั่งของสัญญาณน้ำมันดิบบร,ริษัทสแานนิวยยร์ปิดร่วงลงกว่า4%ในวันอังคารค่ะปิดไปที่77.37ดลเซนต์ต โดยตลาดถูกกดดันจากข้อมูลเศรษฐกิจที่อ่อนแอของจีนรวมทั้งรายงานการส่งออกน้ำมันที่เพิ่มขึ้นของกลุ่มโอเปกนอกจากนี้การแข่งข้าของสกูนาร่ายังส่งผลกระทบต่อตลาดน้ำมันด้วยส่วนในฝั่งของเบรน์ค่ะลบไป4.2เปเซปิดที่81ดเอลลาร์61เซนต์ต่อบาร์เรลส่วนสัญญ,ญาทองคำตลาดนิวยอร์กปิดร่วงลงในวันอังคารเนื่องจากการแข่งข้าของสกูนาร่าเป็นปัจจัยฉุดตลาดขณะที่นักลงทุนจับตาเทอดแถลงของคุณจอรอมพาวเวลประธานเฟดเพื่อหาสัญญ,ญาณบ่งชี้ทิศทาง ส่วนยังท้องคำตลาดโคมเมกสองเมเดือนธันวาคมลบ0.76%ปิดที่1,973ดอลลาร์ 1, 50เซนต์ต่อทรเออสและนี่กอทั้งหมดของ k t ท m erm d i l y y n w w s ที่นนำมาฝากกันในวันนี้ค่ะและเพื่อไม่พลาดข่าวสารดีดีเพื่อการลงทุนอย่าลืมกดติดตามแฟนเพจ KTAM s m a t erm t Trade กันแล้วเจอกันใหม่ในเช้าวันพรุ่งนี้กับดิฉันวรวรรณตินราสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ